สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะสาวๆวันนี้นะคะนุ้งเอา6อาหารที่ควรทานเป็นประจำนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงและหน้าเด็กมาฝากนะคะซึ่ง6อาหารนั้นมีอะไรบ้างนะคะ1ค่ะเนยถั่วค่ะจะช่วยในเรื่องลดความอ้วนได้อย่างดีนะคะแล้วก็ช่วยผิวพรรณได้ด้วยค่ะเพราะในเนยถั่วนะคะอุดมไปด้วยวิตามินอีค่ะฟอเลตวิตามินพวกนี้นะคะเป็นสารช่วยชะลอความแก่ค่ะต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยให้ผิวพรรณสดใสแรดูอ่อนเยาว์กว่าวัยนะคะ2ค่ะดาร์กช็อกโกแลตค่ะเคยได้ยินไหมคะที่เขาว่ากินดาร์กช็อกโกแลตแล้วทำให้สวยค่ะเพราะในดาร์กช็อกโกแลตนะคะมีวิตามิน A ค่ะ B1 ค่ะ C D และวิตามิน E รวมถึงธาตุเหล็กแคลเซียมอีกทั้งยังมีสารฟาโลนอยด์ค่ะที่มีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะแถมยังปกป้องนะคะผิวจากรังสี UV ได้อีกด้วยนะคะ3ค่ะอัลมอนด์ค่ะจัดว่าเป็นของว่างที่ดีต่อสุขภาพอย่างยิ่งมากนะคะเพราะในอัลมอนด์นะคะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตค่ะโปรตีนค่ะแคลเซียมค่ะฟอสฟอรัสค่ะธาตุเหล็กค่ะแมกนีเซียมค่ะสังกะสีเบต้าแคโรทีนและวิตามินต่างๆอีกมากมายนะคะเช่นวิตามิน E ค่ะวิตามิน B ค่ะวิตามิน A ค่ะวิตามิน K ค่ะซึ่งอัลมอนด์มีส่วนช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยชะลอวัยค่ะลดริ้วรอยแห่งวัยได้ดีทีเดียวนะคะซึ่งเราสามารถทานอัลมอนด์นะคะควบคู่กับโยเกิร์ตได้อีกด้วยนะคะตัวที่4ค่ะมันเทศค่ะเป็นอาหารอีกหนึ่งอย่างที่ดีต่อสุขภาพค่ะแถมยังทำให้หน้าเด็กเพราะมันเทศอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแถมยังเปี่ยมไปด้วยวิตามินที่หลากหลายที่มีส่วนช่วยบำรุงผิวและชะลอวัยนั่นเองค่ะตัวที่5ค่ะองุ่นค่ะเป็นผลไม้ที่คู่ควรกับสุขภาพผิวพรรณเพราะในองุ่นนะคะมีสารโพลีฟีนค่ะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่ง ช่วยซ่อมแซมเซลล์และก็ต่อต้านริ้วรอยอีกด้วยนะคะแต่ก่อนจะทานองุ่นควรล้างให้ดีนะคะกับเบกกิ้งโซดาค่ะเพราะจากทานองุ่นที่มีผลต่อสุขภาพอาจจะเป็นผลเสียได้เพราะสารเคมีนะคะตัวที่6ค่ะเม็ดเฟกค่ะหรือเฟกชีสค่ะเป็นธัญพืชอีก1ชนิดนะคะที่คนหลักสุขภาพนะคะนิยมกินค่ะเนื่องจากมีประโยชน์ค่อนข้างหลากหลายมากทั้งนี้นอกจากเฟกชีสจะช่วยในเรื่องการรูปร่างแล้วนะคะยังสามารถช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้ดีอีกด้วยค่ะแถมในเฟกชีสเต็มไปด้วยโอเมก้า3ค่ะซึ่งสูงกว่าถั่วเหลืองและปลาทะเลอีกด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับสาวๆที่รักสุขภาพทั้งลดความอ้วนและต้องการชะลอวัยเป็นอย่างดีนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ